สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเขียน action script เพื่อที่จะลิงก์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังไฟล์ตัวถัดไปนะครับตัวอย่างนะครับผมได้วาดขึ้นมานะครับวาดวัตถุวงกลมขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวที่จะเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มที่จะคลิกลิงก์ไปนะครับการสร้างก็ไม่ยากนะครับเราสร้างวัตถุขึ้นมาวัตถุหนึ่งนะครับโดยใช้วงกลมก่อนนะครับหรือจะใช้เส้นตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากสร้างเสร็จนะครับให้เราลากครอบอย่างนี้นะครับหรือเลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการอย่าลืมนะครับวัตถุจะต้องแยกเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับตัวไหนที่ต้องการทำเป็นปุ่มให้คลิกลิงก์ไปก็แยกเลเยอร์หนึ่งนะครับจากนั้นคลิกที่เลเยอร์ปุ่มที่เราต้องการทำคลิกลิงก์ไปเนี่ยนะครับจากนั้นไปที่ modify นะครับเลือกเป็น convert to symbol ตรงนี้นะครับแล้วตั้งชื่อนะครับที่เราต้องการแล้วก็เปลี่ยนเป็น button นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับตัวนี้ผมตั้งไปแล้วนะครับผมคงไม่ตั้งซ้ำนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นปุ่มนะครับเราลองเทสไฟล์ดูนะครับไปที่ control ครับเทสซีนแล้วกันนะครับมันจะเป็นปุ่มให้เห็นไหมฮะแต่ยังคลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดนะครับปิดไปก่อนนะครับจากนั้นให้เราสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับไปที่เมนูไฟล์ New นะครับแล้วจะได้ไฟล์ต่อไปขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็วาดวัตถุผมวาดเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับวัตถุนี้นะครับผมสร้างวัตถุขึ้นมาเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับจากนั้นทำการ export ออกไปครับ export ไฟล์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับ export ออกไปไปที่เมนูไฟล์ครับ export export movie นะครับเลือกที่จะเก็บนะครับเราจะเก็บไว้ตรงไหนตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็น002นะครับตรงนี้นะครับนามสกุลเป็น swf ตรงนี้นะครับคลิก save นะครับลองเปิดดูครับเห็นไหมฮะ002มาแล้วครับดับเบิลคลิกดูนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะฮะเราจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับทีนี้ไปที่ตัวแรกนะครับงานแรกที่เราสร้างทำการ export ออกมาเหมือนกันครับไปที่เมนูไฟล์เลือก export export movie ตั้งเป็น001นะครับนามสกุลเป็น .swf เหมือนกันนะครับเซฟไปนะครับตอนนี้ผมได้ไฟล์2ไฟล์นะครับไฟล์เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้ไฟล์ที่1ลิงก์มาหาไฟล์ที่2นะครับจะเขียนโค้ดยังไงจะทำยังไงนะครับเปิดแผนที่มาเหมือนเดิมครับเราได้สร้างปุ่มไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราได้สร้างปุ่มไปแล้วทีนี้ให้เราคลิกที่ปุ่มของเราตรงนี้นะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปครับจะเกิดหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งสังเกตแถบด้านบนนะครับจะมีซีน1กับซิมโบล1นะครับจากนั้นมาดูไทม์ไลน์ข้างล่างครับอัพก่อนคลิกหลังคลิกนะครับก็ผมใช้เปลี่ยนสีตรงนี้แล้วกันนะครับให้เราคลิกขวาตรงโอเวอร์นะครับแล้วเลือก insert keyframe ครับก็เปลี่ยนสีวัตถุนะครับเราจะเปลี่ยนสีวัตถุเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับดาวคลิกขวาเหมือนกันนะครับ insert keyframe แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับสีแต่ละสีจะแตกต่างกันนะครับผมเอาสีเขียวเลยกันขออภัยนะครับเมื่อกี้ลืมเลือกวัตถุเราต้องเลือกวัตถุก่อนนะครับเปลี่ยนสีนะครับโอเคนะครับ over ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับโอเวอร์ก็คือเวลาเราเอาเมาส์ไปคลิกไปโดนยังไม่คลิกนะครับเราไปโดนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะครับหรือจะเปลี่ยนก็ได้ลองเปลี่ยนตรงโอเวอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นครับพอกำหนดเสร็จแล้วกลับมาที่ซีน1โดยเอาเมาส์มาคลิกที่ซีน1ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ไปที่Windows ครับแล้วเลือก Action Script หรือกด F9 บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเราจะเขียน Action Script เพื่อจะ
ลิงก์มาไฟล์ที่2คือไฟล์นี้นะครับจากไฟล์ที่1ก็คือไฟล์นี้001ลิงก์มาไฟล์ที่2ก็คือ002ตรงนี้นะครับเริ่มต้นการเขียนแอคชั่นสคริปต์นะครับเมื่อกี้ถ้าไม่ทันนะครับก็รีกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปใหม่นะครับผมปิดไปใหม่นะครับให้คลิกที่วัตถุตรงนี้นะครับคลิกที่วัตถุแล้วไปที่คอนโทรไปที่ Windows ครับ Action Script นะฮะ Action จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราจะมาเขียนโค้ดนะครับพิมพ์ลงไปเลยครับใช้คำว่า on นะครับแล้ววงเล็บครับ piece นะฮะนี่ครับมาโปรแกรมจะมีขึ้นมาให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาคลิกกันเลยนะฮะแล้วก็ใส่วงเล็บปิดครับแล้วก็ใส่ปิดการเปิดครับ enter ลงมาครับแล้วพิมพ์คำว่าโหลดฮะโหลดตัว m ใหญ่นะครับโหลด move นะครับ move ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับ ie นะครับ move แล้วก็วงเล็บเปิดครับตามด้วยเครื่องหมายฟันหนูนะครับตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการลิงก์ไปนะครับไฟล์ที่เราต้องการลิงก์ไปก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับเป็น002ผมทำการ copy มาเลยก็ได้นะครับนี่นะครับนะวางลงไปที่เราต้องการนะครับนี่ครับแล้วก็อย่าลืมเอานามสกุลไฟล์มาด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูปิดนะครับตามด้วยคอมม่านะครับไอ้ศูนย์ใส่ตัวเลข0ครับเพราะอยู่ณเวลาที่0นะครับแล้วก็เงียบปิดนะครับแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนคือจบประโยคคำสั่งแถวบรรทัดที่1จบแล้วนะครับจากนั้นก็สต็อปครับหยุดการทำงานไว้ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะมา export ไฟล์ออกไปใหม่นะครับไปที่เมนูไฟล์ export movie นะครับแล้วก็ตั้งเป็นไฟล์เดิมนี่ครับเลือกไฟล์001 save ครับ save ทับตัวเดิมพับลงไปก่อนนะครับแล้วมาลองมาเปิดดูครับไฟล์001นะครับเป็นไฟล์ตัวแรกนะครับเห็นไหมฮะเวลาเราเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมครับมาชี้ยังไม่ได้คลิกพอเราคลิกครับเห็นไหมฮะจะลิงก์มายังหน้าถัดไปนี่คือการเขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดกลับครับทีนี้เขียนโค้ดกลับมาที่เดิมนะครับกลับไปหน้ากลับไปกลับมานะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับไม่ยากนะครับเพียงแค่ว่าเราก๊อปปี้ตัวนี้ไว้ครับcopy แล้วมาเปิดหน้านี้ครับมาเปิดหน้านี้เข้ามานะครับเปิดขึ้นมาแล้วทำปุ่มขึ้นมาเหมือนกันครับปุ่มตรงนี้นะครับผมสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนนี่นะครับโอเคอาจจะไม่สวยนะครับพอได้แบบนี้นะครับแต่งให้ดูดีหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกวัตถุนะครับลากครอบวัตถุแบบนี้นะครับเลือกวัตถุปุ๊บไปที่ modify convert to symbol นะครับตั้งชื่อเลือกให้เป็น button นะครับตรงนี้คลิกโอเคจากนั้นครับดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนเพื่อที่จะไปปรับสีของตัววัตถุนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับสังเกตเห็นไหมฮะซีน1กับซิมโบล1นะครับจากนั้นก็ไปที่โอเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากวัตถุลากครอบวัตถุอย่างเงี้ยเป็นสีวัตถุครับเป็นสีแดงเลือกตรงโอเวอร์นะครับเป็นสีแดงเป็นสีส้มเมาส์ไม่ไปเราต้อง insert keyframe ขออภัยนะครับเราต้อง insert keyframe นะครับ insert keyframe แล้วก็เลือกเป็น
สีเขียวนะครับ insert keyframe หรือเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วให้เราเมาส์ไปคลิกที่ซีนที่1กลับออกมานะครับจากนั้นคลิกที่วัตถุอีกครั้งหนึ่งไปที่ Windows ครับเลือก Action ครับแล้ววางโค้ดลงไปครับที่เราก๊อปไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับเปลี่ยนแค่ชื่อตรงนี้เราจะลิงก์กลับมาเป็น001นะครับเราก็พิมพ์เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับใช้โค้ดตัวเดียวตรงนี้แล้วก็ปิดไฟล์ Export ออกไปใหม่ครับไปที่เมนูไฟล์ Export Export Movie Export ทับเป็น002นะครับ Export ทับตัวเดิมลองไปที่เมนูไฟล์ครับไปที่ไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับดับเบิลคลิกที่001สังเกตนะครับผมคลิกมาหน้านี้แล้วคลิกกลับครับทีนี้เห็นไหมครับบรรยากาศไปกลับมาเห็นไหมครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเขียนสคริปต์เพื่อที่จะลิงก์ไปยังไฟล์ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ